สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้108สตอรี่ได้รวม9อันดับดาราที่เปลี่ยนชื่อบ่อยที่สุดในวงการมาให้ทุกท่านได้ชมกันไปชมกันเลยครับว่าจะมีดาราคนไหนกันบ้างที่เปลี่ยนชื่อบ่อยที่สุดอันดับ9นางร้ายหน้าสวยคุณแม่ลูก2 อย่างสาวเนยโชติกาซึ่งก่อนที่จะมาเป็นเนยโชติกาในทุกวันนี้สาวเนยก็เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันโดยชื่อเดิมที่สาวเนยเคยใช้นั้นชื่อว่าโบแวววลีวงครุฑและโบสุดารัตน์วงครุฑก่อนจะมาลงตัวด้วยชื่อเนยโชติกาวงวิราชนั่นเองครับคุณผู้ชมอันดับ8นักแสดงสาวคนสวยอย่างมิ้นท์ณัฐวราซึ่งสาวมิ้นท์มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันโดยเธอนั้นมีชื่อเดิมว่าวนิชาวงวาสนาและได้เปลี่ยนเป็นเพชรลาและล่าสุดกับชื่อณัฐวราวงวาสนาซึ่งเปลี่ยนตามคำแนะนำของผู้จัดการส่วนตัวชื่อดังอย่างพี่เอสุภชัยนั่นเองครับคุณผู้ชมอันดับ7นักร้องสาวจากเวทีเดอะสตาร์อย่างสาวแอปเปิ้ลลาภิศราซึ่งเธอนั้นเคยเปลี่ยนชื่อทั้งหมดมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันโดยชื่อแรกของเธอนั้นคือมณีเนตรแต่ใช้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเนื่องจากนอนหนูไม่ดีสำหรับเธอเธอเลยเปลี่ยนเป็นมณีพรต่อมาเธอได้เปลี่ยนชื่อเป็นอิดอานิกและสุดท้ายเธอก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นลาภิศราซึ่งเป็นชื่อพระที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งให้นั่นเองครับคุณผู้ชมอันดับ6นักร้องหนุ่มจากบ้านเดอะสตาร์ปี5อย่างสิงโตเดอะสตาร์โดยหนุ่มคนนี้มีชื่อเดิมว่าวิรัตจันทร์ภักดีโดยหลังจากนั้นหนุ่มสิงโตก็ได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่อีก4ครั้งด้วยกันโดยชื่อแรกที่เปลี่ยนนั้นใช้ชื่อว่าสิงหรัตน์ต่อมาเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลเป็นธนนัทดวงงามและทันโตหิรันธนภูวดลปัจจุบันหนุ่มสิงโตใช้ชื่อว่าสหรัตน์หิรันธนภูวดลนั่นเองครับคุณผู้ชมอันดับ5นักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างอิมเฟียวฟ้าวหรือที่รู้จักกันในชื่อของอิมอาชิตะสิกขมานาซึ่งเธอนั้นได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลมาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันโดยเธอได้ทำการเปลี่ยนชื่อครั้งแรกเป็นอาชิตะต่อมาเป็นอาชิตะธนาสาตนันและหนูอิมอิมก้าวมหัศจรรย์ล่าสุดกับชื่อและนามสกุลใหม่คือเฟียวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้อันดับ4อดีตนักร้องสาวชื่อดังอย่างสาวมุทณประภัทรโดยสาวมุทนั้นเธอมีชื่อเดิมว่าชนัดดาชัยรัตน์และมีการเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลมาแล้วถึง5ครั้งโดยชื่อแรกที่เปลี่ยนนั้นคือชุติมนชัยรัตน์ต่อมาคือชื่อคุณัชยาและภักทีมาและล่าสุดกับชื่อและนามสกุลใหม่อย่างณประภัทรวัฒนกมลวุฒิอันดับ3พระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างเคนภูมิภูมิซึ่งหนุ่มเคนนั้นได้ทำการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาแล้วถึง5ครั้งด้วยกันโดยมีชื่อเดิมว่าเบลเบลอดิพงพันละแหงและได้เปลี่ยนชื่อเล่นครั้งแรกเป็นเคนและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นธนภูมิพงพานุและภูภูมิพงพานุภูภูมิพันละแหงและภูภูมิพงพานุภาพที่เรารู้จักกันในชื่อปัจจุบันนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมอันดับ2นักแสดงสาวคนสวยอย่างเมจิคัตกิ่งรักก่อนที่เธอจะมาใช้ชื่อปัจจุบันเธอมีชื่อเดิมว่าพิมพ์อักษิพรวินโกมินและได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่อีก5ครั้งจนมาลงเอยที่ชื่อคัตกิ่งรักคิดคิดสารนังนั่นเองครับซึ่งเป็นชื่อปัจจุบันที่สาวเมจิใช้อยู่ทุกวันนี้นั่นเองอันดับ1นักแสดงและพิธีกรสาวมากความสามารถอย่างผัดไทยดีใจซึ่งได้ผ่านการเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง6ครั้งด้วยกันซึ่งมีชื่อเดิมว่านิรุบลอมรวิทวัฒน์ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นนิรุบลตีเพชรสิริมาพรทวีกิติมากุหลาบสีชมพูและมาลงเอยด้วยชื่อดีใจดีดีดีนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ